ฉีดฟรีฟรีในเองก็มีได้นะGood morning ทุกคนนะคะวันนี้คิวเลิกแบบเป็นกังวลอย่างไม่มีอะไรกันวันนี้พีจะไปฉีดวัคซีนที่อังกฤษค่ะเป็นเข็มแรกของพีนะในขณะที่เพื่อนๆคนรอบตัวพีที่ลอนดอนเนี่ยก็ฉีดกันไปหมดแล้วแหละคือความแบบตารางเวลาไม่ลงรอยต่างๆก็เลยยังไม่ได้ฉีดสักทีนะคะตอนนี้กลับมาอังกฤษแล้วกักตัวเสร็จแล้วถึงเวลาอันสมควรแล้วที่จะได้ไปฉีดกันซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามดูมาตั้งแต่คลิปก่อนๆ นะคะก็จะรู้ว่าพีเนี่ยได้ SMS มาจากทางการเนี่ยเยอะมากตั้งแต่ตัวที่เป็น SMS official จาก NHS หรือว่าสาธารณสุขที่อังกฤษนะคะที่รัฐบาลเนี่ยเขาแจ้งกับทุกคนถึงคิวยูแล้วนะที่จะต้องมาฉีดวัคซีนเหมือนพี่คิดว่าตอนนี้เนี่ยเขาพยายามจะรณรงค์ให้แบบทุกคนมาฉีดกันเถอะจ้าก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่เขาเพิ่ง roll out วัคซีนมาเมื่อตอนต้นปีเนี่ยเขาจะไล่ตาม priority ความเสี่ยงอยู่แล้วนะคะคนที่อายุเยอะๆคนที่มีโรคประจำตัวคนที่มีโรคที่สุ่มเสี่ยงเขาเรียกว่ากลุ่ม vulnerable กลุ่มที่มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบได้ง่าย healthcare worker พวกบุคลากรด่านหน้านะคะคนที่เป็น social worker คนที่ต้องทำงานเจอผู้คนเยอะๆพนักงานร้านค้า retail worker พวกนี้นะคะรวมถึงกลุ่มคนที่เขาเรียกessential worker คนที่ไม่สามารถหยุดงานได้ในช่วงโควิดพนักงานก่อสร้าง builder งานต่างๆที่ไม่สามารถ work from home ได้คนเหล่านี้เนี่ยจะได้ priority ในการไปฉีดวัคซีนก่อนที่อังกฤษจนถึงตอนนี้เนี่ยก็คือกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วแล้วมันก็ค่อยๆลดหย่อนออกไปตึ๊ดตอนนี้เนี่ยก็เลยค่อยๆลดลงมานะคะลงมาถึงกลุ่มอายุ30 20อะไรอย่างเงี้ยกลุ่มวัยนักเรียนคนทำงานยังอดอลพวกเนี้ยก็คือออกไปฉีดกันตุ้มๆได้เมสเสจมาทั้งจาก GP นะคะคือคลินิกที่พีทได้ลงทะเบียนเอาไว้เขาก็จะส่งอีเมลมาขยี้ทุกวันว่าฉีดเถอะซึ่งที่อังกฤษเนี่ยเราเลือกไม่ได้นะคะว่าจะฉีดวัคซีนอะไรก็คือมีแค่ไฟเซอร์กับโมเดอร์นาที่พีทมีสิทธิ์ที่จะได้บอกไว้ค่อนข้างชัดเจนเนาะว่าถ้าอายุต่ำกว่า40เนี่ยมีสิทธิ์ได้แค่ไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเท่านั้นถ้าอายุเยอะกว่า40แต่ท้องก็จะได้2ตัวนี้เหมือนกันก่อนหน้านี้เนี่ยที่อังกฤษฉีดแอสตราเป็นหลักสำหรับกลุ่มคนที่อายุเยอะๆค่ะเราไม่สามารถแบบไปปักนิ้วได้ว่าเฮ้ยเราจะเอาตัวนั้นตัวนี้หรือจิ้มช้อปปิ้งได้ขนาดนั้นเขาก็จะดูให้เองตามประวัติเราตามเฮลท์คอนดิชันเนาะแล้วก็ตามช่วงอายุจะได้ตัวไหนนั้นก็คงต้องไปลุ้นกันวันนี้ว่าดิฉันจะได้อะไรซึ่งใดๆไม่ว่าจะเป็นตัวไหนนะคะทุกคนคือฉีดฟรีฉีดฟรีด้วยภาษีของทุกคนค่ะซึ่งที่อังกฤษเนี่ยตรวจฟรีฉีดฟรีกันมาตั้งนานแล้วอันนี้เอามาแชร์ให้ดูเฉยๆว่าล่าสุดพีก็เพิ่งสั่งชุดตรวจโควิดอันนี้เป็นแบบ rapid test กล่องนี้มี7ชิ้นสั่งมาส่งที่บ้านฟรีเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องออกไปต่างจังหวัดอยากจะ swap ให้แน่ใจนิดนึงก็เป็น rapid test เนาะหรือว่าถ้าจะใช้แบบ PCR test ที่เป็นตรวจ swap เองแล้วส่งแลบเหมือนที่ตอนพีกักตัวเนี่ยก็สั่งมาตรวจฟรีที่บ้านได้เหมือนกันใดๆสาธารณสุขที่เป็นพื้นฐานสำหรับ pandemic ตอนช่วงแรกๆเนี่ยก็ค่อนข้างหนักหน่วงเหมือนกันหลังจากเราผ่านมาแล้วปีครึ่งที่อังกฤษทุกอย่างตอนนี้ค่อนข้างฟรีแล้วก็เข้าถึงง่ายมากๆเข้าถึงได้ง่ายสำหรับทุกๆชนชั้นหมายความว่าต่อให้คุณไม่มีเงินเนี่ยคุณก็สามารถได้รับเฮลท์แคร์ตรงนี้ที่มันเป็นสิทธิพื้นฐานของทุกคนอะทั้งนี้ทั้งนั้นไปค่ะไปฉีดวัคซีนกันดีกว่าวันนี้พยายามคุยกับทุกคนเพื่อถ่วงเวลามันเนอร์เวอร์สอะ What should I bring? I'm gonna bring waterขยะแน่นมากเอาน้ำไป Is that enough water? Probably I'm scared What time is your plane? 5 past You should go, no? Yeah, I'm leaving now Should I take her a bit more no, before? No, I'll take it like once you get back Really? Yeah, it won't hurt for a while Boy คือต้องบอกทุกคนก่อนว่าพีทอ่ะเป็นคนกลัวเข็มโดยเนเจอร์แล้วก็เป็นคนกลัวเจ็บด้วยนะคะฉีดโบท็อกซ์หรืออะไรก็ตามที่เป็นเข็มเนี่ยปกติก็จะทำแค่กับเฉพาะพี่หมอที่ไว้ใจต้องทำโดยผ่านการปาดยาชาก่อนเท่านั้นเสมอมาถึงแม้ว่าจะเป็นแค่การบีบสิวเพราะฉะนั้นมาดูกันว่าจะเป็นลมหรือเปล่านะคะ Is it your first or second? It's first, please. First. And are you under 40? Yeah.Just gonna ask you a few questions. Sure. Have you had any COVID symptoms in the last 28 days? No, I don't. Have you tested positive for COVID in the last 28 days? No. And have you travelled or been abroad in the last 28 days? Yeah, I did. Where did you go? Thailand. When did you come back? 2 weeks ago. And you self-isolated for 10 days? Yeah. Did you do your, was it your second test? Yeah. They were negative? Yeah. Okay. Have you got any proof of that? Sure. That's all done for you? Yeah. So you're in clinic easily, so you're gonna make your way all the way to the end?
get your temperature taken and then give them this. When you actually go into the pods to get your vaccine, you're gonna give them this card, and they'll find you on the system. Yep, yeah. Is that okay. The correct name? And yeah, it is. Yeah. Oh, เสร็จเรียบร้อยคือต้องบอกก่อนว่าประทับใจมาก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 ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากนะคะก็คือเปลี่ยนแขนก่อนเพราะว่าปวดแขนเสร็จแล้วได้แล้ว first jab นะคะสรุปว่าพีทได้ฉีดไฟเซอร์นะคะ recap สิ่งที่เกิดขึ้นไปถึงตรงศูนย์ฉีดตามเวลาที่นัดไว้นะคะก็เข้าไปแจ้งพนักงานเขาก็จะมีตรวจสอบดีเทลเรานิดนึงซึ่งจริงอ่ะพีทเห็นแล้วว่าบน iPad ที่เขาใช้ recheck ข้อมูลเนี่ยมันมีทั้งแท็บที่เป็นของคนที่จองมาแล้วก็แท็บสำหรับ walk in ด้วยก็คือแปลว่าจริงๆศูนย์ที่พีทไปเนี่ยก็ walk in ได้นะแล้วคนที่ไปฉีดเนี่ยก็ไม่เยอะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าพีทเลือกถูกที่ตั้งใจมาวันธรรมดาหรือว่าเป็นเพราะว่าตอนนี้ศูนย์ฉีดมันมีเยอะแล้วเขาก็กระจายไปเยอะแล้วไม่รู้ว่าไหนกันแน่นะคะแต่ว่าคนที่ศูนย์ฉีดเนี่ยมีน้อยมาก social distancing ได้ไม่มีปัญหาอะไรเนาะไม่ได้แออัดไม่ได้อะไรก่อนที่จะเข้าไปในศูนย์ฉีดเนี่ยพนักงานเนี่ยเขาก็จะให้เราเปลี่ยนมาสก์จากมาสก์ที่เราใส่มาเองเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเป็น medical mask ของเขาเองที่ให้ตรงนั้นฟรีนะคะวัดอุณหภูมิ1กรุ๊ปแล้วก็ sanitize มืออะไรเงี้ยด้วยเจลแล้วก็เขาก็ให้ไปนั่งรอระหว่างที่มีแสงอยู่บนนี้ระหว่างที่นั่งรอคิวนะคะพยาบาลก็เดินเข้ามาเหมือนซักประวัติเรานิดนึงในเรื่องของ medical อะไรเงี้ยว่าแบบเรามีอาการแพ้ไหมท้องหรือเปล่าตั้งครรภ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็บอกว่าแต่ว่าพี่เป็นประจำเดือนอยู่มีปัญหาไหมเขาก็บอกไม่มีปัญหาอะไรปัญหาเดียวที่ดิฉันมีก็คือไม่ได้ทานข้าวมาค่ะซึ่งที่พยาบาลก็น่ายู่ไป1กลุ่มแล้วนะคะบอกว่าจริงๆเนี่ยควรจะทานข้าวมาก่อนอย่างน้อย within 12 hours ก่อนที่จะมาได้วัคซีนเนี่ยจริงควรจะทานข้าวมาเพราะฉะนั้นทุกคนใครที่จะไปฉีดวัคซีนอย่าลืมทานข้าวไปนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพยาบาลก็จะถามเราว่าเราเป็นคนถนัดซ้ายหรือขวาพี่บอกว่าถนัดขวาปุ๊บเขาก็โอเคอย่างนั้นเขาฉีดทางด้านซ้ายเสร็จแล้วพอถึงคิวเนี่ยเขาก็เรียกเราให้เดินเข้าไปแล้วก็เข้าไปในคิวบิโก้ที่ใช้ฉีดเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือทุกคนเขาถามว่ากลัวเข็มไหมกลัวถึงขั้นแบบว่าเคยเป็นลมมาก่อนไหมอย่างเงี้ยพี่ไม่ถึงขั้นกับแบบเป็นลมแต่ก็คือฟิลดิซี่หัวหมุนหมุนมันจะวืบวืบนิดนึงแต่ก็เอาตัวรอดมาได้ด้วยการดมยาดมอะไรอย่างเงี้ยก็แจ้งเขาไปซึ่งพี่พยาบาลเนี่ยเขาก็แจ้งข้อมูลนี้กับคนข้างในด้วยแล้วพอเขารู้ว่าโอเคอิชานีเนี่ยเป็นคนกลัวเข็มกลัวเจ็บกลัวต่างๆแล้วก็อาจจะมีโอกาสเฟ้นหรือเป็นลมเขาก็เลยบอกว่าอ่ะอย่างนั้นให้ไปนอนฉีดก็เลยได้ไปตรงเตียงนอนค่ะถ้านั่งฉีดปุ๊บพอฉีดแล้วลุกเนี่ยมันจะมีโอกาสที่เราจะเฟ้นหรือเป็นลมหน้ามืดได้คนที่กลัวเข็มอย่างดิฉันเขาก็เลยให้ไปนอนฉีดคือบอกเลยว่าทุกคนแบบดีมากบริการดีแบบดีไม่ไหวอ่ะนอนลงไปเลยเอนลงไปเลยเพราะว่าเมื่อนอนฉีดแล้วเนี่ยยูจะไม่เป็นลมแน่นอน I promise เขาพูดอย่างเงี้ยแล้วแบบอุ่นใจขอบคุณคุณพี่ค่ะระหว่างฉีดเนี่ยเขาไม่ได้อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอนะคะแต่ว่าก็พี่พยาบาลก็บอกแต่ว่าถ่ายรูปให้ได้นะอ๋องานบริการหนึ่งแต่รูปที่ถ่ายมาก็คือมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะเอ็นกายนะนอนนะมันจะไม่เป็นไรมันจะโอเคมันจะนิดเดียวหันหน้าออกนะไม่ต้องมองเข็มนะแล้วก็กุมมือพีตลอดการฉีดใช้คำว่าตลอดการฉีดแต่คือการฉีดเกิดขึ้นเร็วมากทั้งหมดจบใน1วินาที1วิจริงๆเดี๋ยวเอาแอลกอฮอล์เช็ดก่อนนะแป๊กแป๊กเสียงแป๊กเดียวจบเลยจบแล้วหรอ That's it จบแล้วทุกคนก็แบบเย้จบแล้วโอเคนะมันโอเคไม่เจ็บเลยคือเจ็บแบบเจ็บนิดเดียวอะจึ๊กเดียวจบเลยจริงๆทุกคนแล้วก็ที่ทำให้พีรู้สึกคอมฟอร์ตมากๆก็คือตรงนั้นอะไม่มีใครจัดเราเลยที่เราแบบเป็นชนีเอเชียที่รู้สึกกลัวเข็มแล้วก็รู้สึกแบบวื้อๆหน้าก็ดูแบบคือเรากังวลอะเราไม่มีใครตรงนั้นจัดเราเลยทุกคนแบบคอมฟอร์ตเรามากแล้วหลังจากฉีดเนี่ยเขาก็จะให้เรานอนพักอยู่ตรงนั้นอีกประมาณ15นาทีนะคะเขาก็จะมีสติ๊กเกอร์ติดไว้บนตัวเราว่าเราจะต้องลุกออกจากตรงนั้นเนี่ยตอนเวลาอะไรแล้วระหว่างที่นอนพักเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยเข้ามาเช็คเรื่อยๆแล้วทุกคนใจดีมากทุกคนเข้ามาแล้วก็แบบโอเคไหมอาการโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยพอครบเวลาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ลุกออกได้เลยถ้าเกิดว่าเป็นคนปกติที่ไม่ได้แบบกลัวเข็มหรือต้องใช้เตียงนอนเนี่ยมันก็จะมีที่นั่งอยู่หลายที่เหมือนกันที่เขาตั้งเอาไว้แล้วก็เว้นระยะห่างให้ทุกคนเนี่ยนั่งเพื่อที่จะรอเวลาครบแล้วก็ไม่มีอาการอะไรแล้วก็ไปเอกสารที่ได้มาหลังจากฉีดนะคะตอนที่นั่งรอเนี่ยก็คือจะได้เป็นสติกเกอร์ค่ะทุกคนจริงๆแล้วแจ๊บเนี่ยเป็นศัพท์ที่ไม่แน่ใจว่าใช้กันคอมมอนหรือเปล่าแต่ว่าเป็นคำที่คอมมอนมากในช่วงนี้ที่อังกฤษเนาะเหมือนภาษาไทยที่เราเรียกว่าเข็มอะ
เข็ม1เข็ม2อะไรเงี้ย first jab second jab อย่างเงี้ยที่นี่เขาจะใช้คำว่า jab กัน jab ก็คือเวลาที่โดนจิ้มจิ้มที่1จิ้มที่2นะคะ so วันนี้ I had my jab สิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็ทุกคนที่ฉีดที่อังกฤษต้องมีเนี่ยก็คือเป็นใบตัวนี้เนาะเป็นการ์ดของ NHS นะคะมีเขียนระบุข้างหลังว่าเราฉีดวัคซีนตัวไหนไปใน jab แรกเนาะฉีดวันที่เท่าไหร่แล้วตอนที่เรามา jab 2เนี่ยมันก็จะมีตรงนี้เราก็ใช้ตัวนี้เป็น proof ได้ว่าเรา vaccinated แล้วนะจ๊ะได้ตัวนี้เป็นเอกสารนะคะซึ่งเอกสารตัวนี้ก็จะบอก side effect ต่างๆที่ยังถือว่าปกติ common มากคืออะไรอันที่ common น้อยลงคืออะไรยังไงแล้วก็ถ้าเราเกิดอาการเหล่านี้เนี่ยก็คือให้ติดต่อแพทย์หรือว่าให้ reportside effect เนี่ยกลับไปที่ใดๆๆเขาก็จะมีข้อมูลตัวนี้เนี่ยบอกไว้ให้เราเขาเขียนเอาไว้ด้วยว่า given authorization for temporary supply by the UK Department of Health Pfizer เนี่ยได้รับการ approve ให้เอาเข้ามาฉีดแบบ temporary ก็คือรัดโปรโตคอลต่างๆที่ปกติจะต้องมีก่อนที่จะแบบวัคซีนตัวนี้จะได้เอามาใช้ฉีดแพร่หลายด้วยความที่ว่ามันเป็นการ control pandemic ที่เร่งด่วนเนาะผิดเข้าใจว่ารัฐบาลเนี่ยก็เลยจะต้องค่อนข้างแบบเอาความเร่งด่วนเป็นสำคัญในการที่จะต้องกระจายวัคซีนนะคะเขาก็เลยจะต้องมีแจ้งนิดนึงว่าไอ้พวกขั้นตอนการตรวจสอบใดๆเนี่ยมันยัง ongoing อยู่พี่ว่าก็เป็นการรับผิดชอบในพาร์ทงานของฝั่งรัฐบาลแล้วก็เป็นการ respect เราผู้เป็นประชาชนและเป็นผู้ซึ่งต้องมารับวัคซีนที่มาจากรัฐบาลมันก็โปร่งใสดีซึ่งก่อนที่จะลงมาเนี่ยพีทมีอัพใน Instagram Story นะคะว่าแบบใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับวัคซีนก็รู้สึกว่าจะมีคนส่งคำถามเข้ามาเยอะเหมือนกันเดี๋ยวขอกลับบ้านแล้วเดี๋ยวจะ go through คำถามทั้งหมดเนาะเดี๋ยวเราว่ากันนี่นั่งสังเคราะห์แสงมานานแล้วตอนนี้แขนข้างที่ฉีดวัคซีนน่ะไม่เมื่อยนะแขนข้างที่ถือกล้องเนี่ยค่ะเมื่อยไม่ไหวแล้วป่ะกลับบ้านก่อนจนถึงตอนนี้ 1 hour after the jab ตอนนี้ยังไม่มีเอฟเฟคอะไรนะคะก็อยู่ทุกคนค่ะ6ชั่วโมงหลังจากฉีดวัคซีนตอนนี้นั่งทำงานอยู่ขาข้างซ้ายเริ่มยังยกได้อยู่นะคะแขนข้างซ้ายที่ฉีดวัคซีนไปแต่ยกได้ในความเร็วแบบเชื่องช้าความปวดเริ่มค่อยๆย่างไกลเข้ามามีช่วงประมาณชั่วโมงก่อนหน้านี้พี่รู้สึกเพลียๆนิดนึงไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าขี้เกียจหรือง่วงหรืออะไรแต่ว่าก็ทานยาพาราไปด้วยเนี่ยก็อาจจะมีง่วงๆได้ก็เลยเป็นแนปนิดนึงนะคะตอนนี้ก็ตื่นมาทำงานชดใช้กรรมจากเต็ม10เนี่ยตอนนี้เริ่มปวดสัก 4.5 ละนั่งเฉยๆก็เริ่มรู้สึกถึงความปวดนะคะไม่ต้องขยับก็ยังรู้สึกถึงความปวดแต่ว่าอยู่ในระดับที่ยังใช้แขนใช้มืออะไรอย่างเงี้ยในการทำงานพิมพ์คอมได้อยู่แต่ถ้าต้องยกมาถือกล้องดูหน้าโอ้ไม่ได้ซูดอยู่เหมือนกันซูดอยู่นะคะเดี๋ยวมารอลุ้นกันถึงเขาบอกว่าวันที่2เนี่ยจะหนักกว่าแล้วเดี๋ยวมาคอยอัปเดตเรื่อยๆนอกจากปวดแขนแล้วเนี่ยยังไม่มีนอกจากปวดแขนแล้วยังไม่มี side effect คือทำไมยิ่งพูดยิ่งปวดค่ะนอกจาก side effect ตรงนี้ที่ปวดแขนแล้วก็มีความเพลียๆยังไม่มีอะไรอย่างอื่นนะคะแล้วเดี๋ยวจะคอยอัปเดตความคืบหน้าให้กับคุณกิตติทุกคนคะวันที่2หลังจากฉีดวัคซีนค่ะไม่ปวดแต่เมื่อคืนคือปวดมากนะตอนที่นอนน่ะฉีดด้านซ้ายก็คือไม่สามารถนอนเอียงด้านซ้ายจะทับแขนด้านนี้ได้ก็คือจะต้องนอนทับแขนด้านขวาเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตื่นเช้ามาเนี่ยมีอาการปวดนิดหน่อยแล้วพี่ก็ซัดพาราเข้าไปอีกนะคะจนถึงตอนนี้เนี่ย30ชั่วโมงหลังจากฉีดโดยประมาณนะคะยังมีอาการปวดหน่วงที่แขนนิดเดียวนิดเดียวจริงปวดประมาณ2เต็ม10ก็ไม่แน่ใจว่าล่าสุดแขนหายปวดแต่ว่าตับพังไปแล้วหรือเปล่าเพราะว่าอัดพาราเก่งมากแต่ใดคือพี่คิดว่าพี่รีคัฟเวอร์ตัวเองได้ดีกว่าแล้วนะคนรอบตัวนะเพราะทุกคนล้วนบอกว่าวันที่2เนี่ยจะเป็นวันที่แบบตายทางนี้โอเคday 3หลังจากฉีดวัคซีนมานะคะ48ชั่วโมงนะคะหลังจากฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกมาบริเวณที่ปวดเนี่ยก็จะเป็นรอบๆตรงนี้ก็นอกเหนือจากอาการปวดตรงบริเวณรอบๆแขนแล้วก็เรียกว่าแทบจะไม่มีอาการอะไรเลยคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะวัคซีนทำงานกับร่างกายของฉันบ้างหรือไม่ถ้าไม่ได้มีปลาสเตอร์แปะตรงนี้นี่แทบจะไม่เชื่อเลยว่าได้รับวัคซีนแล้วจริงๆเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากนะคะสายเสื้อก็คือพันกันอะไรขนาดนั้นก่อนเอาละค่ะทุกคนมาตอบคำถามเพิ่มเติมจากใน IG นะคะถึงพอยต์ต่างๆที่อาจจะยังไม่ได้ cover มาตอนต้นจนถึงตรงนี้นะจ๊ะขอแบบ speedy ไวๆและ is now คลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปค่ะขั้นตอนก่อนไปฉีดยุ่งยากไหมโคตรง่าย
พีทตอนลงทะเบียนก็คือใช้เวลาแค่2นาทีตั้งแต่ก้าวขาออกจากบ้านจนถึงฉีดเสร็จเนี่ยสิริรวมแล้วไม่เกิน40นาทีฉีดวัคซีนต้องมีลงทะเบียนก่อนไหมระบบการจองเป็นยังไง walk in ได้เลยไหมที่อังกฤษจริงๆแล้วลงทะเบียนหรือไม่ลงก็ได้เพราะว่ามี walk in เต็มไปหมดนะคะซึ่งบนเว็บไซต์ของรัฐบาลเนี่ยมีข้อมูลทั้งหมดรวมไว้ในที่เดียวแล้วทั้งลิงก์สำหรับจองลงทะเบียนแล้วก็ข้อมูลศูนย์สำหรับไป walk in ครบจบที่เดียวที่อังกฤษมีชุดจีที่อังกฤษมีจุดฉีดที่ไหนบ้างไปฉีดที่ไหนแค่กดเข้าไปตรงหน้าที่ใช้จองหรือว่าหน้าตรงพาส walk in นะคะกรอกรหัสไปรษณีย์ลงไปก็จะขึ้นเลยว่าแถวๆที่อยู่เนี้ยมันมีศูนย์ตรงไหนบ้างมีข้อมูลบอกหมดเลยมีวัคซีนอะไรสำหรับเข็มแรกหรือเข็มที่สองโคตรง่ายไม่ต้องรีเฟรชแข่งกับใครในอีก300แพลตฟอร์มไม่ต้องสวดภาวนาขอให้ได้โควต้าในการจองทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงซึ่งพีทีว่าอันเนี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการที่ดีนะคะคือรัฐบาลเนี่ยประสานงานกับหน่วยตรงนั้นตรงนี้แล้วก็เซ็นทรัลไลซ์ทุกอย่างไว้ในจุดเดียวข้อมูลก็จะมาจากที่เดียวป้องกันการสับสนการเข้าใจผิดลดปัญหาการลงซ้ำซ้อนเพราะว่าต้องแข่งแย่งสปอตกันป้องกันการเสียเวลาและสุขภาพจิตต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างตอนที่ไปไม่ได้ใช้เอกสารอะไรเลยนะคะและบนเว็บไซต์ก็เขียนว่า walk in ไปได้โดยที่ไม่ต้องถือ ID ไม่ต้องเอาอะไรไปเลยเหมือนกันให้คนต่างชาติที่ไปเรียนฉีดด้วยไหมบนเว็บของรัฐบาลอังกฤษเนี่ยแจ้งว่าชาวต่างชาติทุกคนที่มาอังกฤษรวมถึงคนที่อยู่ที่นี่แบบผิดกฎหมายนะคะสามารถได้รับ1การตรวจโควิดฟรี2การเข้ารับการรักษาทรีทเมนต์โควิดฟรีและ3วัคซีนฟรีเพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไทยที่มาเรียนหรือว่าจะเป็นโฮมเลสที่ไม่มีเอกสารอะไรเลยทุกคนมีสิทธิ์ได้ฉีดหมดสามารถมาฉีดโดยไม่ต้องกักตัวได้ไหมกฎณตอนนี้ก็คือยังไม่ได้นะคะใครที่ยังไม่ได้ฉีดแล้วก็บินมาจากกลุ่มประเทศสีส้มและสีแดงเนี่ยยังต้องกักตัวอยู่แต่ว่าก็อาจจะมีสิทธิ์ได้ออกเร็วขึ้นหน่อยตามขั้นตอนต่างๆที่พีทได้พูดถึงไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะแต่ณตอนนี้ยังไงก็ต้องกักอยู่เพราะงั้นเนี่ยก็เลยอาจจะเหมาะกับน้องๆที่จะมาเรียนภาษาจะมาเรียนปริญญาอาจจะยังไม่เหมาะกับวัคซีนทัวริซึมแบบที่อเมริกาเท่าไหร่เข็มแรกกับเข็มที่2คนละยี่ห้อกันได้ไหมเอาจริงตอนนี้ในออฟฟิเชียลเนี่ยยังไม่มีนโยบายให้คละไขว้กันนะคะอาจจะต้องให้แพทย์ที่นี่ประเมินอีกทีเป็นเคส by เคส by มีระบบการเลือกลำดับผู้มีสิทธิ์ฉีดยังไงบ้างก็อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะคะเรียงตามอายุแล้วก็ความจำเป็นโดยที่อาจจะเพิ่มเติมนิดนึงว่ารัฐบาลที่อังกฤษเนี่ยเขามีไกด์ไลน์ที่ชัดเจนมาตลอดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วทุกคนจะรู้ว่าตัวเราอยู่ในกลุ่มไหนและใครจะได้วัคซีนก่อนและเราจะได้เมื่อไหร่ก็เลยไม่ต้องมีความกังวลกังวายว่าแล้วเราจะต้องแย่งกันไหมจะได้หรือไม่ได้จะเหลื่อมล้ำหรือเปล่าเพราะว่าแพลนเนี่ยมันประกาศออกมามีเป็นรีพอร์ตแล้วก็เหตุผลสนับสนุนอะไรเงี้ยที่ชัดเจนมาตลอดทุกอย่างอยู่บนเว็บไซต์ของ government เพราะตรงๆในเวลาที่ crisis แบบนี้เนี่ยมันไม่ควรจะต้องมาสุ่มมาเสี่ยงมาเหมือนตอนลุ้นกาชาถ้ารัฐบาลบริหารวัคซีนอย่างไม่มีประสิทธิภาพทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใดก็ตามจะทำให้เริ่มเกิดการโกงการคอร์รัปชันลักขโมยโควต้า VIPและอีกมากมายที่จะกีดกันคนชายขอบคนที่ไม่มีกำลังซัพพอร์ตออกไปทั้งที่เราทุกคนก็ต่างหายใจอากาศเดียวกันยืนอยู่บนแผ่นดินเดียวกันพี่วีใช้สิทธิ์อะไรใช้สิทธิ์ซิติเซนหรือว่าสิทธิ์เวิร์กเกอร์ขออนุญาตยกที่เคยตอบไปแล้วใน IG มาตอบตรงนี้อีกทีนะคะว่าฉีดวัคซีนที่อังกฤษเนี่ยไม่ได้ใช้สิทธิพิเศษในอาชีพหรือเชื้อชาติสัญชาติหรือ privilege อะไรเลยใช้สิทธิความเป็นคนที่สุขภาพที่ดีเนี่ยควรจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานการป้องกันตัวเองจากโรคระบาด ที่มันเป็นภัยระดับโลกเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นสิทธิพิเศษที่มีได้เฉพาะกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือถูกจำกัดโดยต้นทุนชีวิตที่ต่างกันเท่าเทียมเนี่ยไม่ได้แบบเพราะว่าทุกคนจะต้องมีฐานะเท่ากันมันไม่ใช่อะไรที่จะต้องเป็นคนที่ขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดออมถนอมลงทุนอะไรเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ตรงนี้สิทธิในลมหายใจที่ปราศจากโรคภัยของเราในฐานะประชาชนนะเองก็มีได้นะตั้งแต่เกิดแล้วถ้าเราอยู่ในระบบที่ดีพอที่อังกฤษเนี่ยคนต่างชาติอย่างพีทนักเรียนต่างชาติที่มาเรียนหรือแม้แต่โฮมเลสที่อาจจะอยู่อย่างผิดกฎหมายเนี่ยก็ได้ตรวจฟรีฉีดฟรีกันหมดเพราะการที่เราจะบริหารและเอาชนะโรคระบาดได้เนี่ยทุกคนต้องได้เข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพและเหมาะสมให้ได้เร็วที่สุด No one is safe until everyone is safeรักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกคน That's it for today ถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้ได้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วบาย